ชายหาดบางแสนครับเกิดคลื่นสูงถึงขั้นที่ชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกว่าตั้งแต่อยู่ที่นี่มาไม่เคยเจอปรากฏการณ์แบบนี้มาก่อนสูงถึงขั้นที่น้ำทะเลเนี่ยมันท่วมไปถึงถนนดูคลิปครับคลิปนี้ถ้าดูเผินๆอาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่ถ้าเรานึกดีๆค่ะเอ๊ะนี่บางแสนโอ้โหขึ้นแรงขนาดนี้เลยเหรอบางแสนปกติมันจะมีหาดทรายลงไปค่ะแต่นี่คือมองไม่เห็นหาดทรายแล้วนะครับน้ำท่วมมิดไปหมดแล้วน้ำเนี่ยมันซัดมาถึงถนนแบบนี้ค่ะเนี่ยครับเป็นภาพหลากหลายมุมนะครับที่หาดบางแสนชลบุรีนะครับเพจชอบจังบางแสนระบุข้อความว่าบางแสนคลื่นสูงมากบางลูกเสือสูงเกือบครึ่งต้นมะพร้าวซัดฟองโฟมทรายล้นมาถึงถนนแกรนิตงดลงเล่นน้ำช่วงเย็นและกลางคืนที่เขาบอกว่าคลื่นสูงถึงครึ่งต้นมะพร้าวเนี่ยก็เดาว่าเป็นจังหวะที่คลื่นมันซัดกับฝั่งแล้วน้ำเนี่ยมันกระเซ็นสูงไปถึงครึ่งต้นมะพร้าวไม่ใช่ระดับน้ำนะแต่ว่าคลื่นมันก็แรงจริงๆล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจที่บางแสนนะครับพบว่าตามแนวชายหาดเนี่ยมีขยะที่เกลื่อนกลาดถนนแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมเป็นแนวยาวครับทางเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแสนสุขก็เร่งทำความสะอาดจะให้แล้วเสร็จโดยเร็วจากการสอบถามนายประกิตแววเพชรผู้ประกอบการให้เช่าเสื่อตามแนวชายหาดบางแสนก็บอกว่าเขาเปิดกิจการมากว่า10ปีแล้วตั้งแต่อยู่นี่มาไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่น้ำทะเลสูงรวมถึงลมแรงขนาดนี้มาก่อนนี่ให้ดูภาพนิ่งโอ้โหแรงมากนะครับนี่นั่งอยู่เหมือนฝนตกนะคะภาพนี้นี่คือคลื่นนะโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยคุณผู้ชมคือเหมือนที่เขาบอกกันจริงๆอะนะคะว่าความสูงของน้ำที่ไปกระแทกกับฝั่งเนี่ยมันสูงเท่ากับครึ่งนึงของต้นมะพร้าวเลยครับซึ่งพี่ประกิตก็บอกว่าสาเหตุที่คลื่นสูงขนาดนี้น่าจะเกิดจากพายุเข้านี่แหละทำให้เกิดมรสุมพัดน้ำทะเลสูงแต่แน่นอนผลกระทบก็คือนักท่องเที่ยวกลับบ้านกันหมดเลยไม่เหลือใครเลยตนเองกับผู้ประกอบการรายอื่นๆก็เดือดร้อนไปด้วยเพราะว่าไม่มีใครกล้ามานั่งเล่นครับด้านนายสำริดพิพัฒน์อายุ65ปีค่ะชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งทำอาชีพประมงที่หาดบางแสนเขาเล่าให้ฟังบอกว่าตั้งแต่อยู่มาครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่น้ำทะเลหนุนสูงขึ้นมาถึงท้องถนนแบบนี้แต่ตอนนี้สภาวะเข้าสู่ปกติแล้วน้ำทะเลก็ลดลงปกติส่วนขยะตามชายหาดเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งทำการเก็บกวาดจนกระทั่งชายหาดกลับมาสะอาดและหาดบางแสนก็จะกลับมาสวยงามเข้าสู่โหมดปกติทุกอย่างซึ่งเชิญชวนเลยค่ะคนักท่องเที่ยวท่านไหนที่อยากจะไปเที่ยวบางแสนช่วงนี้มากันได้เลยนะคะช่วงเวลาปกติจะเป็นสภาพแบบนี้นะเนี่ยก็ต้องเร่งทำความสะอาดกันเพราะว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญจริงๆใช่เอาใจช่วยพี่ๆทุกท่านเลยนะคะที่ปฏิบัติหน้าที่กันอยู่